แบบเหมือนถนนลอยฟ้าเหมือนกันล่ะแต่นี้เรียกว่าถนนลอยฟ้านาแห้วดีกว่าเนี่ยมันก็คล้ายๆน่านเลยเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องไปถึงน่านก็ยังได้เลยเนี่ยมาแค่นี้แล้วก็วนกลับยังได้เลยกลับไปทางพอไปนั่นเลยก็ได้ทางเพชรบูรณ์ก็ยังได้เลยคือบรรยากาศมันเหมือนกับน่านอะถนนขึ้นเขาอย่างเงี้ยเป็นโค้งคดเคี้ยวคือน่านมันจะสไตล์นี้เลยแหละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับฝากติดตามกดถูกใจกดSubscribeให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐินะครับ เลี้ยวซ้ายนี่ก็ออกไปภูเรือได้ภูเรือภูกระดึงทางนั้นไปอันนี้ก็เลาะโค้งไปเรื่อยด่านซ้ายเอ้ยนายแห้วมันจะถึงก่อนด่านซ้ายเส้นทางนี้จะมีแต่เราถนนไม่ดีก็ต้องมีถนนดีครับถนนดีแล้วก็บวกด้วยวิวที่สวยงามนะครับข้าวดีเขียวนะครับวิวภูเขาต้นไม้ครับวิถีชาวบ้านทำเกษตรเหนื่อยก็นอนมีแรงก็มาทำต่อไม่ต้องวุ่นวายกับใครสวยงามเที่ยงแล้วก็ถือว่าโชคดีอยู่ผ่านมาครึ่งวันยังไม่เจอฝนแบบหนักๆเหมือนเมื่อวานตอนเย็นขออย่าเจอเลยขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดทางก็เดี๋ยวคงบ่ายๆค่อยหากินข้าวเพราะเราเพิ่งกินตอนประมาณ9โมงชายแดนประเทศลาวก็อยู่เนี่ยเนี่ยแหละใกล้ๆเราเนี่ยแหละไม่ไกลเลยบางช่วงก็อยู่ใกล้มากจนต้องทำรั้วกันเลยเดี๋ยวไปขวาไปทางอำเภอนายแห้วนะครับถ้าตรงไปมันจะไปด่านซ้ายเราต้องไปทางนายแห้วแล้วต่อไปนี่นะครับลิงนายแห้วครับโอ้ต้องขึ้นเขาตรงนั้นอีกป้าดูดิเห็นไหมข้างบนอ่ะโหนาแห้วแล้วมันจะไปทะลุตรงไหนอ่ะผมจำไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะใกล้ๆแล้วมันคงไปอุตรดิตถ์ไม่อุตรดิตถ์ก็น่านแหละเพราะว่าตอนที่ผมเคยลงมาทางนาน้อยมาทางอุตรดิตถ์ครับผม
แล้วมันก็มีทางบอกว่าไปเชียงคานไปเลยลงตัดเพชรบูรณ์โอ้โหลึกยับเกือบแล้วมึงโอ้ยจะบอกว่าต้องเงี้ยขึ้นเขาเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยอะลำน้ำหมันอันนี้เราข้ามลำน้ำหมันนะครับว้าคล้ายๆภูทับเบิกเลยอะโอ้โหคล้ายๆเหมือนกันเลยอะความชันแต่คนไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าหนึ่งถ้าคนไม่ได้อยากสัญจรทางนี้เขาก็ไม่มาครับแต่คุณหารู้ไหมเส้นทางนี้มันยังแบบเป็นธรรมชาติอยู่อะมันยังแบบไม่โดนนายทุนมาทำลายอะผมก็ไม่อยากให้นายทุนมาทำลายผมอยากให้มันเป็นธรรมชาติเป็นแบบชนบทอย่างนี้ต่อไปสังเกตมาช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นรีสอร์ทเท่าไหร่หรือร้านอาหารหรืออะไรที่ทำแบบชิลๆน้อยมากเพราะว่ายังไม่เจอกับพวกนายทุนอะไรไงยังเป็นวิถีชนบทวิถีชาวบ้านอยู่โอ้โหสุดยอดแล้วครับน้ำตกแก่งช้างครับที่เที่ยวเยอะนะครับโอ้โหนี่ใครโอ้นี่โอ้โหยิ่งกว่าภูทับเบิกอยู่นะโอ้ดูบอลซ่าเลยเออได้อยู่นายแห้วอีก21อุตรดิตถ์อีก220อ่ะพอต่อไปนายแห้วเราก็เล็งอุตรดิตถ์เลย200กิโลแต่ว่าเราไม่ได้เข้าอุตรดิตถ์หรอกแต่มันก็มีแยกออกไปนาน้อยก็ระยะทางรวมก็น่าจะเหลือประมาณนี้แหละ200กิโลก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วของวันนี้เออสุดยอดครับก็มีความสุขดีครับโอ้โหได้เห็นอะไรอีกสวยๆนะโอ้โหสุดยอดสวยงามมากผมรักเมืองไทยมันเริ่มจะเป็นทางเหนือแล้วเนี่ยโอ้บรรยากาศภูเขาอะไรเงี้ยอย่ามองแต่ภูเขามากไปเดี๋ยวหลุดโอ้โหอินมากนี่ขนาดยังไม่ถึงน่านนะครับผมก็อินฟินขนาดนี้แล้วถึงน่านนี่ไม่ต้องบอกแล้วว่าจะขนาดไหนถนนที่น่านเลยน่ะถนนมันก็เหมือนลอยฟ้าอยู่น่ะโอ้อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือเดี๋ยวแฮนด์สานดูดิสวยอ่ะโอ้ว้าทริปนี้เป็นทริปที่สุดยอดเลยคุ้มค่าคุ้มค่าว้าวฮู้สวยงามยัพฮู้โอ้โหพระเจ้าพระเจ้าอะไรมันจะขนาดนี้ธรรมชาติของโลกเราเนี่ยเหมือนในตอนที่แบบทางขึ้นเหมือนสันติสุขเหมือนทางน่านเลยอะแต่นี่มันยังไม่ใช่นี่มันยังอยู่จังหวัดเลยอยู่โอ้โหผมอยากให้พวกคุณมากันเลยนะครับเชียงคานเชียงคานท่าลี่ด้านซ้ายนายแห้วนะครับเส้นนี้เนี่ยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้อะไรมันจะขนาดนี้ถ้ามันจะไวไปก็ต้องบีบลมหน่อยเอาเท่าที่เราไปไหวครับโอ้ปฏิมากรรมก้อนหินธรรมชาติทำเอง
ม่ใช่มนุษย์นะครับโอ้โหผมอิจฉาคนที่อยู่แถวนี้จังเลยเขาจะมีความสุขไหมเนี่ยที่เขาได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามสวยงามครับสวยงามบ้านแก่งม่วงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอันนี้ยังอยู่ในอำเภอด่านซ้ายแต่ไม่ใช่ตัวอำเภอนะแต่เป็นเส้นทางที่ไปอำเภอนาแห้วนะครับก็มันทำเวลาไม่ได้จริงๆอ่ะผมบอกเลยว่ามันยากที่จะทำเวลาเพราะว่าเราอยากขี่ช้าเสพสุขกับธรรมชาติเสพติดการเดินทางนะครับชุมชนครับบ้านก็จะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นช่างกลุ่มเดียวกันไงครับทำบ้านนี้แล้วก็มาทำบ้านนี้นะครับอีตาเขาก็จะเป็นแนวนี้แหละครับบางทีก็เครื่องอยู่หน้าบางทีก็เครื่องอยู่หลังครับแต่คนขับจะนั่งอยู่กลางบนรถยนต์แหละพ่อแม่ใหญ่เจ้าคงมีความสุขนะนั่งมองธรรมชาติมองภูเขาอยู่ทั้งวันไม่น่าเบื่อบอกเลยมาเส้นนี้ไม่มีความน่าเบื่อมีแต่ความสุขขอบคุณกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่ทำทางให้เราได้สัญจรไปได้ทุกที่ทุกทิศทางเทินเกียร์อืดไม่มีเกียร์ให้เทินครับมีแต่บิดคันเร่งอย่างเดียวแต่ไม่ต้องห่วงก็ไปได้อืดขอทราบไปได้ทั่วโลกแหละแต่ขอให้มันเป็นทางที่มันโอเคหน่อยไม่วิบากเกินไปนะครับอย่าให้มันวิบากไปมันสงสารรถมันแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่มันแบบโอเคลูกรังดินโอเคไปได้ในอนาคตเนี่ยถ้ามันมียางแบบยางลายมัดนะผมก็อยากหาเปลี่ยนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ่ะ15-14อ่ะถ้ามีแล้วโอ้จะมันเลยเจออะไรเงี้ยขี่ไปรถมันจะช่วยตะกุยได้อยู่คือยางแบบMT อ่ะกึ่ง50-50เอ้ยเขาเรียก AT 50-50โอ้โหสวยงามครับแต่ต้องขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าพลาดไปเนี่ยโอ้ยไม่อยากคิดครับผมโอ้บ้านห้วยลาดอำเภอด่านซ้ายอยู่ครับทางชันนะครับลงขอทางชันผมไม่ไหวครับผมไปแบบชิลเชียวผมชมธรรมชาติอันนี้ก็จะออกเป็นกึ่งทางเหนือแล้วนะอีสานปนเหนือแล้วแหละเพราะว่ามันติดกับทางเหนือแล้วแหละหน้าตาคนก็จะออกประมาณว่าคล้ายเหนือแบบแต่คือยังไม่เหนือคือแบบโอ้เจออีกแล้วโอ้โหหมานนะครับบรรยากาศนี่ไม่ต่างกับบนภูเขาที่น่านเลย
แบบเหมือนถนนลอยฟ้าเหมือนกันแหละแต่นี้เรียกว่าถนนลอยฟ้านายแห้วดีกว่าเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับบรรยากาศที่น่านเลยคือผมก็เคยไปน่านมาแล้วผมสัมผัสผมรู้สึกได้ไงว่ามันคล้ายๆกันเลยแบบความรู้สึกอย่างว่าเนาะมันก็เป็นภูเขาลักษณะคล้ายๆกันมันก็เลยดูเหมือนกันครับมีขึ้นแล้วก็มีลงอันนี้ไม่ได้หลุดโค้งนะอันนี้มันออกมาจากป่าเป็นรถของชาวบ้านหรืออีแท็กชาวบ้านนี่แหละยอมใจคนที่นี่เลยเขาทำไร่ทำแบบไม่ไร่บนที่ราชันอ่ะสุดยอดอ่ะที่ราบก็มีแต่มันน้อยมากส่วนมากจะเป็นที่ลาดชันจะเข้าอำเภอนายแห้วประมาณ15กิโลครับก็เราก็ขี่ขึ้นเขาลงห้วยชมบรรยากาศบรรยากาศก็เริ่มเหมือนทางเหนือทางน่านขึ้นมาแล้วครับเหมือนถนนลอยฟ้าเลยครับอากาศดีครับฝนก็ปล่อยๆแต่บางๆยังไม่หนามากก็ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ200กิโลกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรบรรยากาศข้างทางก็สำคัญเราก็เก็บเกี่ยวมันไปครับเก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เก็บไว้ในวิดีโอภาพเอ่ยนะครับสวยงามครับผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกดสับสไครต์ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐกิจนะครับ